Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News สภาถกงบ66ต่อเนื่องไร้ปัญหาองค์ประชุมวาโยประเดิมขอหั่นงบสภาหลังพบงบประหลาดสร้างตึกไม่ทำ EIA แถมของบ 5% ผิดระเบียบจัดซื้อจัดจ้างเมื่อเวลา 13:30 นาทีการประชุมสภาวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2566 วงเงิน 3,185,000 ล้านบาทวาระ2ต่อเนื่องเป็นครั้งที่5ที่มีนายสุชาติตันเจริญรองประธานรัฐสภาคนที่1ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งนี้ก่อนหน้าการประชุมจะเริ่มขึ้นนายสุชาติแจ้งถึงปัญหาของเครื่องกดบัตรแสดงตนและออกเสียงลงคะแนนที่มีปัญหาว่าที่สอบถามว่าเครื่องลดคะแนนขัดข้องหรือไม่เพราะมีตัวเลขแสดงตนอยู่ที่235ถึง237คนตนได้เรียกเจ้าหน้าที่เช็คระบบยืนยันว่าไม่ขัดข้องระบบเป็นปกติอาจจะเกิดจากการผิดพลาดเสียบบัตรหรือกดส่วนกรณีที่มีผู้กดซ้ำจะทำให้ผลออกเสียงหรือแสดงตนเพิ่มขึ้นหรือไม่แจ้งว่าระบบจะจดจำและไม่บวกเพิ่มส่วนกรณีที่มีบัตรขัดข้องแนะนำว่าให้ดึงบัตรและเสียบบัตรแสดงตนใหม่และด้วยระบบเสียบบัตรเป็นระบบคู่หากเก้าอี้มีปัญหาระบบจะเสียบบัตรจะมีปัญหาจากนั้นได้เข้าสู่การลงมติมาตรา29งบประมาณของรัฐวิสาหกิจโดยสามารถผ่านการลงมติได้โดยเร็วไม่มีปัญหาองค์ประชุมเป็นเวลานานจากนั้นเข้าสู่การพิจารณามาตรา31งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานรัฐสภาซึ่งกมธ.พิจารณาปรับลดให้เหลือ 3,219 ล้านบาททั้งนี้ในการอภิปรายนายแพทย์วาโยอัศวะรุ่งเรืองส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอภิปรายปรับลดงบประมาณของรัฐสภาเนื่องจากพบว่ามีการเสนอของงบประมาณที่ประหลาดคือของบ 1,000 ล้านบาทเพื่อสร้างตึกใหม่ทั้งนี้ได้เสนอของบ 50 ล้านบาทคิดเป็น 5% ผิดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเลขาธิการสภาชี้แจงต่อกมธ.งบว่ากฎหมายเปิดช่องหากมีมติครม.ทำได้แต่ยังไม่พบการขอมติครม.และจะขอทีหลังซึ่งเป็นการมัดมือชกครม.ทั้งนี้ไม่มั่นใจว่าครม.ชุดหน้าจะอนุมัติหรือไม่นายแพทย์วาโยอภิปรายด้วยว่านอกจากนั้นยังมีงบควบคุมการก่อสร้าง30ล้านบาทและงบการออกแบบและสำรวจ30ล้านบาทซึ่งกรณีดังกล่าวยังไม่มีการออกแบบและสำรวจแต่ของบสร้างแล้วอย่างไรก็ดีการก่อสร้างใดๆต้องมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA แต่ยังไม่ได้ทำทำไมต้องรีบของบก่อสร้างนอกจากนั้นยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์วงเงิน98ล้านบาททราบรายละเอียดว่าจะซื้อจอแบบทัชสกรีนให้กับส.ส.ทั้งที่ในห้องทำงานของส.ส.มีการติดตั้งจอในห้องแล้วถึง2จอขณะที่ฝั่งส.ว.เสนอของบในลักษณะเดียวกัน94ล้านบาทเพื่อรองรับส.ว.ทั้ง250คนทั้งที่ส.ว.ตามรัฐธรรมนูญมี200คนขณะที่นายภริศวัชรสินธุกมธ.เสียงข้างน้อยอภิปรายปรับลดงบประมาณของสำนักงานวุฒิสภาในโครงการเผยแพร่และเสริมสร้างความเข้าใจด้านประชาธิปไตยวงเงิน28ล้านบาทเนื่องจากสว.ปัจจุบันมีที่มาขัดกับหลักการประชาธิปไตยและสว.บางคนยังมีทัศนคติที่ไม่เป็นประชาธิปไตย23สิงหาคมที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่19เป็นพิเศษโดยมีนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566วงเงิน 3,185,000 ล้านบาทวาระ2ต่อเนื่องเป็นวันที่5โดยได้ดำเนินการลงมติเป็นรายมาตราทั้งหมด40มาตราแล้วเสร็จ
จากนั้นเวลา 22:43 นาทีที่ประชุมลงมติวาระ3ผลปรากฏว่ามีสมาชิกสภาลงมติเห็นด้วย285ต่อ180เสียงงดออกเสียง30เสียงไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงรวมถึงที่ประชุมได้รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566และจัดส่งให้รัฐบาลต่อไปทั้งนี้นายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเชาว์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะตัวแทนรัฐบาลได้กล่าวขอบคุณสภาที่ผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566เพื่อเดินหน้าเศรษฐกิจและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามแผนแม่บทรวมถึงโครงการสำคัญต่างๆของรัฐบาลเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนต่อไปซึ่งรัฐบาลยืนยันจะใช้งบประมาณด้วยความโปร่งใสก่อนที่นายชวนจะสั่งปิดการประชุมในเวลา 22:54 นาทีสำหรับการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ได้ใช้เวลาการพิจารณาถึง5วันกว่าจะแล้วเสร็จโดยเฉพาะในวาระ2กว่าจะพิจารณาผ่านไปในแต่ละมาตราใช้เวลานานมากเนื่องจากมีส.ส.ขออภิปรายและสงวนคำประยติงบประมาณในแต่ละมาตราเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังมีปัญหาเรื่ององค์ประชุมซึ่งกว่าร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวจะผ่านการพิจารณาเป็นไปด้วยความทุลักทุเลโดยขั้นตอนต่อไปทางสภาจะต้องส่งร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ให้วุฒิสภาพิจารณาตามรัฐธรรมนูญภายใน20วันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจและเนชั่นทีวีอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ